อันที่หนึ่งเลยคือเรื่องการจัดการที่ดินต้องมีส่วนร่วมกับประชาชนอันที่สองเนี่ยมันก็ต้องให้รัฐบาลลองตรวจดูครับว่าที่ดินของรัฐบาลที่ดินที่เกี่ยวกับราชการที่อยู่ทั้งหมดประมาณ8กระทรวงนะตั้งแต่กระทรวงกลาโหมไปยังกระทรวงมหาดไทยไปยังกระทรวงเกษตรเนี่ยมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่เท่าไหร่ถ้าไม่มีสำรวจตรงนี้ปุ๊บก็จะรู้ว่ามีจำนวนที่ดินจาก320ล้านไร่ประมาณขนาดไหนที่สามารถที่จะเอามาให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็แก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นที่ดินก็เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงที่ดินด้วยแล้วก็การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในชนบทด้วยครับเท่าที่ดูหนองบัวทองนี่มีเยอะไหมครับที่เป็นพื้นที่ที่ประชาชนอยู่มาก่อนนะครับตามหลักฐานที่ผมเองก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดแต่2486นะครับแล้วก็เป็นทฤษฎีป่า2492นะครับแล้วก็2509ก็กองทัพบกก็มาใช้คราวนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่แค่หนองวัวซอตรงที่ว่าที่ราชพัสดุทั้งหมดเนี่ย12ล้านไร่ครึ่งนึงเนี่ยอยู่กับทหารอีกจำนวนนึงอยู่กับเกษตรที่เหลือก็เป็นของกระทรวงการคลังแต่ว่าประเด็นก็คือว่ากระทรวงการคลังเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐเนี่ยควรที่จะเป็นที่ดินที่รัฐต้องใช้ประโยชน์จริงๆแล้วที่เหลือเนี่ยก็ควรที่จะหาวิธีให้ประชาชนเข้าถึงประโยชน์ได้อย่างมั่นคงที่นี่เนี่ยก็เข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังคิดว่าอยากจะให้เช่านะครับแต่ว่าเช่า3ปีเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางแผนในการทำมาหากินได้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรก็ต้องวางแผนเพาะปลูกไม่ว่าจะค้าขายก็ต้องลงทุนในร้านแต่ถ้าเกิดความมั่นคงในการเช่าต่อเนื่องมันไม่มีเนี่ยมันก็ทำอะไรได้ยากในขณะที่ต่างชาติเวลาลงทุนอย่างในพื้นที่ EC 99ปีเป็นต้นถ้า99ปีตอนนั้นมันก็วางแผนชีวิตได้แต่ถ้าเกิดประชาชนที่นี่อยู่มาตั้งแต่2486เนี่ยก็วางแผนชีวิตไม่ได้ก็เลยคิดว่าต้องทบทวนใหม่แล้วก็กลับไปที่หลักการเดิมว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็รัฐบาลควรที่จะใช้ที่ดินที่มันเหมาะสมจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วที่เราอยากจะเป็นก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่รัฐบาลเป็นเจ้าของที่ดิน 60% เยอะขนาดนี้เท่าที่ผมใช้กรรมาธิการตรวจสอบดูทีนี้เรื่องประเด็นเรื่องที่ดินอยากจะรอดูวันแมปนะครับว่าตกลงแล้วเป็นยังไงตอนที่เป็นกรรมาธิการโดยตลอด4ปีที่ผ่านมาก็พยายามทวงถามแล้วก็วันแมปก็ย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวก็กระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวก็กระทรวงยุติธรรมแล้วก็ยังไม่ได้เปิดดูอย่างแท้จริงนะครับก็ต้องให้ตรงตามเจตนารมณ์จริงๆสปกก็มาจากป่าสงวนเสื่อมโทรมน่าจะ25เริ่มต้น2500พุทธศักราช2500ผมจำไม่ได้น่าจะ17หรืออะไรสักอย่างแต่ว่าก็นานมาแล้วที่ควรที่จะไปที่สปกแต่คราวนี้พอแผนที่มันไม่ชัดแล้วก็มีการเอาสปกไปใช้ประโยชน์ของนายทุนเยอะนะครับทั้งในที่โคราชนี่ผมเห็นเยอะภาคใต้เอาไปทำเป็นโรงพยาบาลนี่ก็เยอะก็ควรที่จะสังคายนากันสักทีหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวถึงอิทธิพลเห็นบอกว่าพอจะสังคายนากันแล้วที่ไข่แดงเต็มไปหมดก็ตรงนี้ก็ต้องมีความกล้าก็ต้องเรียกร้องถึงความกล้าหาญทางการเมืองของทั้งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็ได้แน่นอนครับพี่น้องครับมาที่เรื่องที่3นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินเรื่องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เรื่องเกี่ยวกับที่ดินตรงนี้ต้องแจ้งให้กับพี่น้องฟังดังนี้ครับต้องขอขอบคุณคณะทำงานที่ดินของจังหวัดอุดรธานีที่ได้รวบรวมต่อสู้เพื่อกับราษฎรเรื่องเกี่ยวกับที่ทหารทับที่ประชาชนเล่าให้เราฟังมาตั้งแต่2468 2476 2509 2533 2553 2562และมาหาถึงปัจจุบันที่สุดได้ไปดูไว้ยังจำได้ว่าฟังอยู่เดี๋ยวก็เอาไปฟังแต่ว่าไล่เรียงมามีหลักฐานชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าที่ดินในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นที่ดินของรัฐบาลซะเยอะเป็นที่ดินของราชการซะเยอะเป็นที่ดินของประชาชนไม่ได้วันนี้พอดีมีพี่น้องสื่อมวลชนลงพื้นที่มาด้วยก็เลยอยากจะขอว่าให้เพื่อนฟังให้เพื่อนได้เข้าใจว่าปัญหาของประเทศนี้มันเป็นอะไรที่ดินทั่วประเทศไทย320ล้านไร่ 60% มันเป็นที่ของรัฐบาลชื่อเดินเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นส.ส.แบบที่ได้สื่อจากกรุงเทพมาทุกท่านนะครับผมส.ส.มาสื่อคนยังไงนะครับขอเชิญพี่สราวุฒิใจละเอฟเอสเอาลงมาครับผมดีครับผมซ่อนจังศิษณะว่าแค่ปากก็คือแค่ล่มเข้ากับล่มมาเก็บข้อมูลมาหลายรอบหลายเที่ยได้ของปากมีโง่นะคะปากตะบนมีโง่นะ
จันทร์หมู่ห้าน้ำเพี้ยหมู่สามหมู่สองครับน้ำเพี้ยหมู่สองนะคะเอาพื้นที่ของประชาชนโดยพื้นที่ทับซ้อนเป็นนสลทั้งที่ประชาชนคนบ้านผมตั้งแต่พ่อแต่แม่ทำมากินมาตั้งแต่ปี2446ครับทุกคนในหมู่บ้านก่อนเขาจะมาปากหลักเป็นที่นสลไม่ประชาผมชาวบ้านเลยยัง